โปแล้วหล่อมากน้องทิกเกอร์ลูกชายมิโครเป็นหนุ่มเต็มตัวหล่อละลายใจสาวกรี๊ดรัวๆเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่แฟนๆเห็นกันมาตั้งแต่เด็กสำหรับน้องทิกเกอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่คนสวยมิโครเทริโอและคุณพ่อแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มที่ฉายแววความน่ารักเป็นขวัญใจของแฟนๆตั้งแต่เด็กและล่าสุดคุณแม่นิโคลก็ได้เผยภาพปัจจุบันของลูกชายให้แฟนๆได้เห็นบอกได้คำเดียวว่าสาวๆต้องกรี๊ดโดยสาวนิโคลได้เผยภาพปัจจุบันของลูกชายที่ตอนนี้อายุได้16ปีเต็มหล่อจัดเต็มเพอร์เฟกต์สุดๆทั้งหน้าตาและรูปร่างหล่อเหลาได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ยิ้มออกมาแต่ละทีรับรองว่าสาวๆมีเคลิ้มงานนี้แฟนๆต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปของสาวนิโคลและลูกชายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อมากลากเสียงยาวๆอาทิหล่อขึ้นอีกแล้วครับทิกเกอร์คิ้วกับตาเหมือนพ่อจมูกกับปากเหมือนแม่รวมกันหรอค่ะโอ้โหโตเป็นหนุ่มแล้วและอีกมากมายพร้อมกันส่งหัวใจกันรัวๆปิ่นเกตมณีร้องว้าวเปิดห้องมาเจอเซอร์ไพรส์จากเจเจตรินเป็นอีกคู่รักสุดหวานที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายการจริงๆสำหรับคู่คุณพ่อคุณแม่ลูกสามอย่างเจเจตรินวัฒนศิลป์กับภรรยาสาวปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะโพสต์รูปฉลองวันครบรอบแต่งงาน20ปีของทั้งคู่ที่ยังสวยหล่อเหมือนเดิมเป๊ะรวมถึงล่าสุดก็ยังได้พากันไปฉลองจัดทริปหวานกันที่ทะเลหัวหินกันต่อและความหวานของสามีอย่างเจที่แอบทำเซอร์ไพรส์ให้ปิ่นจัดลูกโป่งไว้เต็มห้องทันทีที่ปิ่นเดินเข้ามาถึงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียวแถมบนเตียงยังมีกล่องของขวัญกล่องใหญ่อีกอยากรู้เลยว่าในกล่องจะเป็นของแบรนด์เนมอะไรอีกเพราะระดับเจเกตรินแล้วเซอร์ไพรส์ซื้อของให้ภรรยาสุดที่รักทั้งทีไม่เคยธรรมดาแฮปปี้20 th anniversary นะคะขอบคุณที่ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเข้าใจก็จะบ้าบอแบบนี้ไปทุกปีละเครื่องหมายสี่เหลี่ยม JT20 เจปีนโพสต์ภาพฉลองครบรอบแต่งงาน20ปีแฟนๆคอมเมนต์สวยหล่อไม่เปลี่ยนเลยปิ่นเกตมณีขอใช้ชีวิตสโลไลฟ์หวานแหเก็บไข่นำมาทำอาหารกินเองคู่รักป้ายแดงจับตาบอยปกรณ์บอกชอบเดียน่าเพื่อนๆแห่เชียร์บอกน่ารักบอยปกรณ์ออกปากชอบนางเอกเดียน่ากลางรายการตีท้ายครัวเพื่อนฝูงพี่น้องเชียร์บอกน่ารักดีฝ่ายหญิงออกอาการเขินเบาๆหลังถูกเต๋อแซวระหว่างให้สัมภาษณ์หลังจากที่พระเอกอารมณ์ดีบอยปกรณ์ได้เปิดใจบอกชอบเดียน่าฟลีโปนางเอกรุ่นน้องกลางรายการตีท้ายครัวทำให้น้องชายต่างยิ้มพร้อมกับบอกว่าน่ารักซึ่งบอยบอกว่าเรื่องนี้เคยเล่าให้เกรทวรินทร์ฟังคนเดียวไม่นึกว่าจะถูกเปิดเผยล่าสุดเดียน่าได้ให้สัมภาษณ์ผ่านครอบครัวบันเทิงออนไลน์ช่อง3โดยเจ้าตัวรู้แล้วถึงกับออกอาการตกใจเบาๆพร้อมกับบอกว่าพี่บอยไม่ได้มาจีบอะไรและได้ส่งข้อความมาขอโทษที่อาจจะทำให้เสียหายและบอกว่าสนิทและคุยกันเรื่องซีรีส์เกาหลีช่วงโควิดที่ผ่านมาเรื่อง Crash Landing on You ต่างคนต่างชอบพระเอกกับนางเอกและระหว่างที่เดียน่าให้สัมภาษณ์ตอนอยู่ในกองถ่ายนั้นมีเต๋อฉันทวิทย์ได้ยินดีถึงกับเอ่ยปากแซวว่าบอยปกรณ์ไปหาที่สตูมันยังไงกันและแซวอีกว่าระวังเขาจะ Crash Landing on You บอกเลยว่าประเด็นทั้งหมดยังไม่เท่ากับที่เต๋อจุดไฟสุมนี้เลยล่ะค่ะจะเป็นคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงหรือเปล่าแรงเชียร์จะเชียร์และลุ้นขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้
พอล่าบินกลับถึงไทยแล้วรีวิวกักตัวทั้งครอบครัวแก๊งนางฟ้ารีบคอมเมนต์แฟนๆน่าจะได้เห็นแก๊งนางฟ้ารวมตัวกันครบทีมเร็วนี้เพราะล่าสุดหนึ่งในแก๊งพอล่าเทเลอร์ได้บินกลับมาเมืองไทยแล้วพร้อมกับสามีและลูกๆที่น่ารักทั้งสามน้องไลลาน้องลูก้าและน้องเอลล่าหลังจากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษและสถานการณ์นื้อโควิด-19 เมื่อมาถึงทุกคนก็ต้องกักตัวกันก่อนโดยพรล่าได้โพสต์รูปยิ้มมีความสุขพร้อมกับแคปชั่นว่า So happy to be back เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวัสดี TH พร้อมกับโพสต์สตอรี่ IG กับบรรยากาศระหว่างกักตัวและลูกๆว่าทำอะไรกันบ้างงานนี้มีแต่คนกดไลค์ให้โดยเฉพาะเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ตื่นดีใจทั้งเจนนี่เจนสุดานานารวมถึงแอนอลิชาที่นับถอยหลังจะได้เจอเพื่อนที่คอมเมนต์ว่า See you in 14 days พอลล่าชื่นใจที่สุดไลลาลูก้าเจอคำถามมาจากที่ไหนเด็กๆตอบอย่างภูมิใจไทยแลนด์พรล่าทุ่มเต็มที่ติดใจหน้าที่ความเป็นแม่แพลนไว้แล้วลูกคนที่สี่ต้องมี ไม่มีข้อแก้ตัวป๋อมแปมน้อมรับผิดขอโทษจากใจดราม่าปมเหยียดคนอยากไปหัวหินพิธีกรดังป๋อมแปมน้อมรับผิดขอโทษจากใจดราม่าปมเหยียดคนอยากไปหัวหินหลังโดนขุดเทปรายการเก่าลั่นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจากกรณีดราม่าร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแชร์คลิปบางส่วนจากรายการทอล์กกระเทยทูไนท์โดยมีป๋อมแปมนิติชัยชิตาธรรับหน้าที่พิธีกรและตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติพงสุชาติเป็นแขกรับเชิญในคลิปดังกล่าวระบุถึงช่วงที่ทั้งคู่ได้พูดถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขียนมาบอกว่าก่อนตายอยากทำอะไรสักครั้งในชีวิตซึ่งคำตอบของเด็กคนนั้นคือก่อนตายอยากจะไปหัวหินโดยเมื่อพูดจบทั้งคู่ก็เราะลั่นกลางรายการทั้งนี้ตุ้ยตุ๋ยได้พูดว่าชีวิตของมึงอยู่ที่ไหนมึงเป็นใครก่อนตายอยากจะไปหัวหินสักครั้งในขณะที่พิธีกรดังพูดแทรกขึ้นมาว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอ่ะจากนั้นตุ้ยพูดต่อว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอการจะไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้แม้ว่าภายหลังจะมีการตรวจสอบว่าเทปรายการดังกล่าวได้ออกอากาศไปตั้งแต่เมื่อปี2559แต่ก็ไม่วายโดนขุดขึ้นมาจนกลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการดูถูกความฝันของเด็กคนหนึ่งหรือไม่ล่าสุดวันที่30 มกราคม 64ป๋อมแปมได้โพสต์ข้อความภาพซึ่งเขียนด้วยลายมือตัวเองขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าขอโทษสำหรับสิ่งที่พูดไปในรายการเรื่องหัวหินขอโทษอย่างที่สุดถ้าทำให้ทุกคนโกรธรู้สึกแย่ระคายหูหรือใดๆก็ตามเราขอโทษจริงๆค่ะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใครเลยแต่กับประโยคนั้นที่พูดออกมามันก็ทำให้คิดได้ว่าเราดูหมิ่นคนอื่นอยู่จริงๆซึ่งถ้าทุกคนจะตำหนิเราเรื่องนี้เราก็เข้าใจคุณที่สุดค่ะและก็ยอมรับในคำตินั้นโดยจะไม่แก้ตัวใดๆค่ะวันนี้ตอนนี้เราไม่มีทางที่จะพูดอะไรแบบนั้นอีกในอนาคตด้วยนะคะเราสัญญาว่าเราจะไม่พูดโดยที่ไม่ระวังแบบนี้อีกแต่ถึงกระนั้นถ้าจะมีใครหยิบเรื่องนี้มาตำหนิเราอีกเราก็พร้อมจะยอมรับผิดและขอโทษทุกคนอีกครั้งค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นย้ำอีกว่าขอโทษอีกครั้งค่ะภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมที่พิธีกรดังออกมาขอโทษในสิ่งที่พูดไปและน้อมรับคำติแม้ว่าจะมีบางคนบอกว่าอย่าไปใส่ใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยทำผิด
ซึ่งพิธีกรดังยังได้เข้ามาตอบด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าทำผิดหรือทำให้ใครไม่สบายหน้าที่ที่จะออกมารับผิดหรือขอโทษมันก็คือตัวเราค่ะจะบอกไม่แคร์ก็ไม่ได้หรอกเราก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแล้วรู้จักความผิดพลาดของตัวเองมันก็ต้องอาศัยคนมาคอยสะกิดแบบนี้ยายไม่โกรธเลย